สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิยาทอล์กวันนี้มีเรื่องราวสุขภาพมาให้ได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราอั้นมานะคะสักประมาณ2-3 สัปดาห์เราก็เลยต้องมาแบบว่าเนื้อหาสุขภาพต่อเนื่องกันวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่ต้องคุยกันช่วงนี้เลยเพราะเขาว่ากันว่าอาการแบบนี้มักจะเกิดในช่วงนี้แหละค่ะนั่นคือโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซี่นะเกิดจากอะไรยังไงแต่จริงๆแล้วมันหายได้แต่ว่าเราจะป้องกันอย่างไรพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการวันนี้ท่านเป็นนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณกฤตพรเติมกิจวานิชซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิตพรเคติ่มะกิจวานิชนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะค่ะขอต้อนรับสู่รายการนิยาทอล์กนะคะนิดนึงก่อนว่าคือหลายคนอาจจะงงว่าที่ทำไมมาคุยกันช่วงนี้เกี่ยวกับโรคนี้โรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเห็นบอกว่ามักจะเกิดในช่วงนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะคือเรายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะคะว่าเกิดจากโรคใบโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยทางทฤษฎีเขาจะเชื่อกันว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งในภาคใต้บ้านเราอะค่ะฤดูฝนเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะติดเชื้อไวรัสได้ง่ายค่ะก็เลยจะพบผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกได้ชุกในช่วงนี้ค่ะก็คือมาจากเชื้อไวรัสใช่ค่ะซึ่งแล้วจริงๆค่ะอันนี้เกริ่นก่อนแล้วกันนะคะคือโรคคกล้่าะมเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเนี่ยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคเบลพาวซีนะคะซึ่งเป็นโรคที่เราเรียกว่าเบลพาวซีนี่เพราะเราเรียกตามชื่อของนายแพทย์ที่เขาได้มีการบรรยายเป็นครั้งแรกค่ะชื่อนายแพทย์ชาร์ลส์เบลนะคะเราก็เลคย่ะให้เกียรติเขาก็เลยตั้งชื่อโรคว่าเป็นโรคเบลพาวซีนะคะซึค่ง่ะโรคเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าครึ่งซีกนะคะเกิดจากการผิดปกติของเส้นประสาทที่เจ็ดเส้นที่เจ็ดนะคะก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อเป็นเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้านะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับควบคุมการรับลดอาหารที่ผ่านจากลิ้นเราอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะซึ่งสาเหตุเนี่ยเขาสันนิษฐานกันว่าเกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทจากตัวการติดเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็จะมีพวกเชื้อไวรัสที่เกิดที่ทําให้เป็นโรคเลิมมูสวัดหรือว่าอีสุกอีใสค่ะค่ะส่วนใหญ่แล้วพบในวัยไหนคะมันมีแม้ว่าเกิดขึ้นบ่อยในช่วงอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะคือโดยทั่วไปเนี่ยเกิดพบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชายนะคะแต่โดยช่วงอายุที่พบได้มากก็คือ20-39 ปีค่ะแล้วก็ในผู้หญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่สามแล้วก็ในผู้หญิงคลอดระยะแรกก็พบเจอได้เหมือนกันค่ะคือระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใครมีโอกาสเกิดโรคนี้ได้มากกว่ากันคะจริงๆเท่ากันเลยค่ะเท่าที่ประสบการณ์ที่ได้แบบดูแลคนไข้ที่มีเป็นโรคเบลพาวซีเนี่ยคือพบได้เท่ากันทั้งเพศหญิงและเพศชายค่ะค่ะเพียงแต่ว่าก็จะเจอเยอะช่วง29-39 ปีใช่ค่ะจะเป็นช่วงแบบช่วงวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไกม็มันไอปาจเกจิะดกับวัยทำไมไปเกิดกับวัยทำงานนะคะบางทีเราดูชื่อโรคแล้วเราคิดว่าน่าจะเกิดกับคนอายุเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโดยทั่วไปเนี่ยคิดว่าบางทีอาจจะเกิดจากเวลาทำงานแล้วพักผ่อนไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะคือเขาบอกว่าตัวโรคเบลพาวซีเนี่ยคือเกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทก็จริงซึ่งบางทีเราอาจจะมีภาวะแฝงอยู่แล้วเช่นเราอาจจะเคยเป็นอีสุกอีใสตอนเด็กใช่ไหมคะพอเป็นแล้วเนี่ยเชื้อไวรัสก็ยังอยู่ในร่างกายเราแต่อยู่ในภาวะแฝงค่ะแต่เมื่อเราแบบมีภูมิคุ้มกันที่ลดลงบางทีเชื้อตัวนี้อาจจะโดนกระตุ้นขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไปมีการอักเสบที่บริเวณเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหน้าก็ทำให้เป็นโรคเบลพาวซีประมาณนี้ค่ะแล้วอาการของมันจะเป็นยังไงคะลักษณะที่บอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงไปครึ่งซี่มันใช่ค่ะคือโรคเบลพาวซีเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซี่นะคะก็จะเป็นที่บริเวณหน้านะคะก็คือคนไข้บางคนอาจจะเริ่มมาจากมีอาการปวดที่กกหูเริ่มมาจากอันนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าใบหน้าขยับแล้วมันเบี้ยวเวลายิ้มแล้วหน้าเบี้ยวอย่างเงี้ยค่ะยักคิ้วไม่ได้อ๋หนัองตาอ๋ตอกยิ้มแล้วมุมปากตกหรือว่าเวลาดื่มน้ําอาจจะมีแบบน้ําไหลออกจากมุมปากบางคนที่ปิดตาไม่สนิทอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ฝุ่นละอองเข้าตาก็อาจจะทําให้ตาอักเสบได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะคป่ะวดตาตาแดงมีอาการอักเสบที่ตาด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรเตือนมาไหมคุณกิตพรหรือว่าวันดีคืนดีพอมันเป็นขึ้นมาแล้วมันจะเป็นขึ้นมาดื้อๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็
ตื่นขึ้นมาแล้วเป็นขึ้นมาดื้อๆเลยก็มีเหมือนกันค่ะหรือบางคนอาจจะมีสัญญาณเตือนก่อนอาจจะปวดกกหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในบางรายนี่ก็ไม่ได้พบว่ามีอาการปวดกกหูนะคะก็คือแบบตื่นมาตอนเช้าแล้วมีอาการกั้นเนื้อใบหน้าแบบอ่อนแรงไปเลยครึ่งซีกอย่างเงี้ยค่ะก็มีให้พบอยู่เหมือนกันค่ะจริงๆพี่นกนึกภาพไม่ออกนะว่าคืออยู่ดีๆมันอ่อนแรงไปครึ่งซีกนี่มันเป็นลักษณะยังไงมันเหมือนแบบเงินคือปกติเราก็ไม่ใช่คนที่จะขยับหน้าหรืออะไรเราจะรู้ได้ไงว่านี่คืออาการของโรคนี้คือเหมือนเวลาเรายิ้มอย่างเงี้ยค่ะมุมปากเราอาจจะไม่เท่ากันนะคะหรือว่าระยะคิ้วปกติจะมีรอยย่นอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะแบบอีกข้างนึงบวกไม่เท่ากับข้างอีกข้างนึงที่แบบปกติอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลาดื่มน้ำแล้วน้ำไหลออกมุมปากแต่ว่าคืออาการพวกนี้จะเป็นแค่ที่หน้าอย่างเดียวหรือบางคนอาจจะมีแบบลิ้นชาทานอาหารแล้วรับได้ไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีได้เหมือนกันค่ะคือไม่ได้หมายความว่าหน้าครึ่งนึงไม่ได้ไม่รู้สึกเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีแรงในการขยับมันไม่เหมือนอีกฝั่งนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนการแสดงสีหน้าเราจะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่ามันจะต่างไปจากเดิมอย่างเงี้ยค่ะค่ะมีท่านหนึ่งบอกว่าต้องทำยังไงถึงจะไม่เป็นโรคนี้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวสักครู่เราคุยไปเรื่อยๆเราจะได้ออกเรื่องนี้กันส่วนน้องทิติบอกช่วงนี้ตากระตุกข้างซ้ายบ่อยมากแหมอันนี้จะเกี่ยวกันไหมนอนบางทีก็จะกระตุกจามก็กระตุกมันเกี่ยวกับโรคนี้ไหมคะตากระตุกค่ะโรคตากระตุกนี่บางรายก็มีอาการตากระตุกเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยให้มาพบคุณหมอดีกว่าค่ะให้คุณหมอช่วยวินิจฉัยว่าสาเหตุของการกระตุกเนี่ยเกิดจากอะไรหรือว่าอาจจะเป็นแบบกล้ามเนื้อทำงานมากปกติหรือเปล่าถ้าไม่มันกระตุกมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะต้องมาหาสิริทีนึงแต่ว่าถ้าเป็นเบลพาวซี่จริงๆเนี่ยจะต้องแบบกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงด้วยอย่างชัดเจนค่ะค่ะสมมุตินะเอาเป็นอย่างที่คุณกิตติพรบอกว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันเป็นอย่างที่คุณกิตติพรบอกเลยคือรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยเวลาขยับแล้วแต่ละข้างมันไม่เท่ากันสองข้างอย่างเงี้ยนะคะต้องพอรู้สึกตัวปุ๊บว่ามีอาการปุ๊บต้องทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกคะอันดับแรกนะคะรีบมาพบแพทย์เลยค่ะรีบมาหาคุณหมอก่อนค่ะเพราะว่ายิ่งเรามาพบแพทย์ได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่คุณหมอจะช่วยวินิจฉัยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะค่ะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยจะมาในลักษณะแบบไหนคะมีเตือนหรือไม่มีเตือนหรือมาด้วยอาการแบบไหนส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่มาก็คือมีอาการมาแล้วนะคะคือมีอาการใบหน้าอ่อนแรงมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือบางรายเหมือนถ้าบางคนที่เขาเคยแบบมีญาติหรือคนรู้จักที่เป็นเบลพาวซี่แล้วเนี่ยเขาก็จะรีบมาหาคุณหมอแต่บางคนอาจจะรอประมาณสัก2วันอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาอาจจะคิดว่าแบบแค่เหมือนกล้ามเนื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้มาพบคุณหมอให้เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคิดว่าคือจริงๆแล้วถ้าเริ่มรู้สึกว่าเราแบบขยับหน้าได้ไม่เหมือนเดิมหรือว่ามีหน้าใบหน้าชาปวดกกหูเนี่ยควรรีบมาพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะว่าการอักเสบของเส้นประสาทอะค่ะถ้าเราสามารถทำให้เส้นประสาทอักเสบได้น้อยลงได้ลดลงได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นค่ะค่ะคุณสิทธิจักรบอกว่ามันเกี่ยวกับปลายประสาทไหมมันก็เกี่ยวกับการอักเสบของเส้นประสาทใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆจะเรียกว่าปลายประสาทก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วคือระบบประสาทและสมองเราเนี่ยนะคะก็คือการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อหรือว่าการแสดงสีหน้าเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของสมองและเส้นประสาทค่ะซึ่งโรคเบลพาวซีเนี่ยหรือโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปลายประสาทก็คือเส้นประสาทที่เป็นมอเตอร์ของการเคลื่อนไหวหน้าอย่างเงี้ยค่ะการขยับกล้ามเนื้อใบหน้าค่ะจะเรียกว่าเป็นปลายประสาทก็ได้ค่ะค่ะสมมุติว่าตื่นขึ้นมาแล้วเป็นปุ๊บแล้วยังไม่ได้มาพบแพทย์มันมีวิธีการที่จะต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นหรืออะไรอย่างนี้ก่อนไหมคะก่อนจะมาถึงมือแพทย์ต้องมีไหมจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลับตาไม่สนิทนะคะก็ใส่แว่นแดดค่ะเพราะว่าคือเวลาเรามาเจอแบบแสงแดดจัดๆแล้วเราปิดตาไม่สนิทเนี่ยโอกาสที่เราจะแสบตาหรือตาอักเสบหรือว่ามีฝุ่นละอองเข้าตาจะเป็นไปได้ง่ายแล้วก็จะทำให้ตาเราอักเสบหรือตาแดงแล้วปวดตาเยอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ก่อนมาพบแพทย์ก็พก
แว่นมาด้วยก็ได้ค่ะพกแว่นกันแดดมาหรือว่าถ้าสมมุติว่ายุ่งไม่มีเวลามาพบคุณหมอในวันนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าปิดตาไม่สนิทกลางคืนมีแผ่นปิดตาเพื่อที่จะแบบช่วยปิดตาเราให้ฝุ่นละอองจากแบบบริเวณในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เข้าไปในตาเราค่ะสมมุติว่าถ้ายังไม่ได้ไปพบแพทย์หรือไปพบแพทย์แล้วก็แล้วแต่นะปกติโรคนี้เวลามันเป็นทีนึงนานไหมคะมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นคือไม่มีแรงอยู่อย่างนั้นอยู่นานไหมโดยทั่วไปนะคะก็คือคนที่มีกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเนี่ยจะใช้เวลาในการรักษาตัวคือเส้นประสาทฟื้นฟูตัวเองเนี่ยอย่างน้อยประมาณ 1-2 เดือนนะคะแต่ถ้าบางรายเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าบางรายที่แบบเป็นน้อยๆ อย่างเงี้ยค่ะประมาณสัก3สัปดาห์ก็อาจจะดีขึ้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าในบางรายที่เป็นเยอะก็อาจจะกินเวลานานกว่านั้นหรือว่าบางคนที่แบบประสบอุบัติเหตุมานะคะแบบประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วหน้ากระแทกแล้วมีแบบบริเวณแถวๆหลังกกหูกระแทกบางคนก็จะมีเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็เรียกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงเนี่ยแหละค่ะก็อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนึงเพราะว่ามันเกิดจากการที่เส้นประสาทโดนกระแทกแล้วกว่าเส้นประสาทอาจจะซ่อมตัวเองก็ใช้เวลานานบางรายก็อาจจะประมาณ3เดือนถึง6เดือนอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็คือไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่ดีๆแล้วก็เป็นได้อย่างเดียวบางทีอุบัติเหตุก็ทำให้เป็นโรคนี้ได้ด้วยเหมือนกันเป็นครั้งหนึ่งโอ้โหนานเหมือนกันเนาะเป็นเดือนก็มีใช่ค่ะต้องใจเย็นแต่ว่าเข้าใจว่าโรคนี้คือมันก็คล้ายๆปัญหาคอสเมติกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยหน้าเราเนี่ยก็เป็นแบบเป็นสิ่งแรกที่เราพบปะผู้คนแล้วทุกคนจะต้องเห็นเนาะบางคนจะขาดความมั่นใจในการออกไปพบปะผู้คนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางที่ดีที่สุดไม่ต้องเป็นกังวล นะคะคือหมั่นดูแลตัวเองให้ดีฝึกบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าอย่างสม่ำเสมอแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นค่ะก็คือหมายความว่าเวลาที่เป็นโรคนี้เนี่ยมันยังรู้สึกแหละที่ใบหน้ายังรู้สึกเพียงแต่ว่ามันขยับไม่ค่อยได้ก็เลยต้องฝึกบริหารอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ได้หมายความว่าที่อ่อนแรงไปครึ่งนึงเนี่ยมันไม่รู้สึกอะไรยังรู้สึกค่ะแต่ว่าเหมือนกับเขาอาจจะรู้สึกว่าควบคุมได้น้อยลงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบตั้งใจจะขยับแต่กล้ามเนื้อเหมือนขยับได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ใช้แบบการกระตุ้นอะไรนะคะต้องใช้การกระตุ้นตัวก็เหมือนเวลาฝึกบริหารอย่างเงี้ยค่ะก็สมมติเริ่มจากคิ้วก่อนนะคะก็ใช้มือช่วยกระตุ้นก็ได้แล้วก็ยักคิ้วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเวลาบริหารต้องบริหารทั้งหน้าเลยเหรอคะจริงๆก็ใช่ค่ะหน้ากระจกอย่างเงี้ยนะคะสมมติโดยส่วนใหญ่เนาะก็จะมีทั้งยักคิ้วไม่ขึ้นหลับตาไม่สนิทอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่ายักคิ้วไม่ขึ้นก็เอามือสมมติว่าเราเป็นข้างขวาแล้วกันนะคะข้างซ้ายข้างซ้ายปกติเนาะข้างซ้ายเราก็ไม่ต้องอะไรแต่ว่าสมมติยักคิ้วไม่ขึ้นก็เอามือช่วยเอามือช่วยขยับมันใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราช่วยขยับเบาๆเนี่ยก็จะทำให้แบบกล้ามเนื้อเราก็เหมือนโดนกระตุ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านตาไปอย่างเงี้ยแล้วก็หลับตาไม่สนิทก็ช่วยปิดใช่ค่ะหลับตาไม่สนิทก็ช่วยปิดตาแล้วก็ลูบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติยิ้มแล้วใบหน้าเรามุมปากตกใช่ไหมคะแล้วก็ปัดขึ้นยิ้มไปด้วยทั้งสองข้างแล้วก็ปัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ก็คือเอามือมาช่วยข้างจะมีถ้าออกกำลังกายอยู่นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยสมมติว่าถ้ามาหาคุณหมอแล้วนะคะการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองก็คือคุณหมอจะให้ทานยาก่อนนะคะก็จะมียาเป็นกลุ่มพวกยาสเตียรอยด์อะค่ะซึ่งเป็นยาที่จะช่วยลดอาการอักเสบของเส้นประสาทนะคะแล้วคุณหมอก็อาจจะคือถ้าเป็นเฉพาะอันนี้เนาะก็อาจจะมีแค่ยาสเตียรอยด์แต่บางคนที่แบบคุณหมอเห็นว่ามีตุ่มน้ำหรือรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นงูสวัดอาจจะมียาต้านไวรัสขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจะอยู่ที่การพิจารณาของคุณหมออีกทีนึงนะคะแต่ว่านอกจากนี้ก็จะมีการทำกายภาพบำบัดค่ะซึ่งการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเบลพาวซีเนี่ยนะคะก็ถ้าสมมติมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหรือว่าโดยทั่วไปเนาะคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันก็จะมีแบบประคบอุ่นนะคะที่กล้ามเนื้อใบหน้าซีกที่มีอาการอ่อนแรงนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลังจากนั้นเราจะมีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าค่ะมันจะเป็นหลอดเล็กๆที่เอาไว้กระตุ้นตามกล้ามเนื้อใบหน้าเราค่ะเพราะว่าตัวเส้นประสาทเนี่ยเป็นตัวสั่งการให้กล้ามเนื้อทำงานแต่ว่าพอกล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานนานๆนะคะกล้ามเนื้ออาจจะฝ่อรีบลงเล็กลงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องใช้เครื่องไฟฟ้าเพื่อทำให้กล้ามเนื้อขยับ
ราจะกระตุ้นทั้งหมดเลยคิ้วรอบตาจมูกแก้มปากอย่างเงี้ยค่ะพอกล้ามเนื้อได้ขยับทุกวันเนี่ยอย่างน้อยเราชะลอการฟอลลี่ของกล้ามเนื้อได้ระหว่างที่รอให้เส้นประสาทฟื้นตัวค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีนวดหน้าแล้วก็ฝึกบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าค่ะซึ่งฝึกบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าที่นี่จะมีเป็นสมุดนะคะก็คือจะมีตามนี้นะคะจะมีท่าประมาณ6ท่าด้วยกันค่ะก็จะเป็นท่าออกกำลังกายจะมียักคิ้วหลับตายิ้มปากยิ้มโชยิ้มยิงฟันนะคะแล้วก็จะมีจูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ฝึกบริหารซึ่งการฝึกบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าคล้ายๆการออกกำลังกายค่ะถ้าเราอยากแข็งแรงเราก็ต้องออกกำลังกายกล้ามเนื้อเราใช่ไหมคะใบหน้าก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อใบหน้าให้แข็งแรงก็ต้องฝึกบริหารทุกวันอย่างเงี้ยค่ะค่ะแสดงว่าเวลาถ้าเกิดว่ามีโรคนี้แล้วไปหาหมอไปทำกายภาพเวลาไปทำต้องทำทุกวันเลยหรือว่ามีเป็นอันนี้ไม่จำเป็นนะคะคือถ้าออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองทุกวันนะคะแต่ว่าการมาทำกายภาพบำบัดอาจจะไม่ต้องมาทุกวันก็ได้จะเป็นวันเว้นวันหรืออาทิตย์ละสัก2ครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าความหนักของตัวโรคด้วยว่าความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะค่ะโอ้ก็คือแต่ว่าจริงตัวเราเองถ้าเป็นแบบการออกกำลังกายก็เหมือนกับต้องออกทุกวันที่คุณกิตติพรบอกว่าขึ้นอยู่กับความหนักเบาการอาการเขาเรียกว่าความหนักความเบาของโรคเนี้ยมันดูที่อะไรมันดูที่อาการมันดูที่ระยะเวลาที่เป็นหรือมันดูที่อะไรถึงจะรู้ว่าอันนี้หนักอันนี้เบาจริงๆก็หลายๆอย่างรวมกันนะคะอันดับแรกก็คือโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นครั้งแรกอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะกลับมาหายค่อนข้างสูงคือ 80-90% ก็คือหายเป็นปกตินะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับออนเซ็ตของการเป็นด้วยแล้วก็การมาพบหมอค่ะคือถ้าเกิดว่าสมมุติเป็นภายในวัน2วันหรือภายใน1อาทิตย์รีบไปหาคุณหมอได้ทานยาได้แนะคำแนะนำในการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็หายเร็วโอกาสที่จะกลับมาหายเร็วหรือโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติก็จะเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนที่เคยเป็นมาแล้วแล้วกลับมาเป็นซ้ำบางทีแล้วกลับมาเป็นซ้ำในด้านเดียวกันด้วยนะคะคือใบหน้าซีกเดียวกันกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยบางทีโอกาสที่เขาจะฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติอาจจะน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเป็นแบบไม่รุนแรงก็อาจจะมีโอกาสกลับมาหายเป็นปกติก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับรายเคสไปแต่ว่าถ้าบางคนที่แบบถามว่าระยะเวลาในการรักษาตัวจะมากหรือน้อยเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าคือบางคนนะคะมาแบบอ่อนแรงก็จริงแต่ยังพอเห็นการขยับของกล้ามเนื้ออยู่ก็จะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวเร็วกว่าประมาณนี้ค่ะค่ะแสดงว่าส่วนที่แบบค่ะส่วนใหญ่คนที่แบบขยับก็ไม่ต้องตกใจเนาะก็ฟื้นตัวกลับมาได้ค่ะอ๋อคือถ้ายังขยับไม่ได้อย่าเพิ่งถอดใจฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆยังไงก็จะขยับมาได้ใช่ค่ะคือเป็นอาการของโรคที่หายได้ถูกไหมคะใช่ค่ะหายได้หายขาดไหมหายขาดค่ะถ้าเกิดว่าแบบกลับมาแบบสามารถยิ้มหรือหลับตาอะไรได้สนิทก็คือหายกลับมาเป็นปกติได้เลยค่ะแล้วคนส่วนใหญ่มาเป็นซ้ำกันเยอะไหมคะคือเป็นแล้วหายแล้วกลับมาเป็นอีกส่วนใหญ่กลับมาเป็นซ้ำไหมไม่ค่อยพบนะคะไม่ค่อยพบว่ากลับมาเป็นซ้ำอย่างในประสบการณ์ที่แบบดูแลคนไข้เบลคอซี่มาก็เคยเจอแค่2รายอย่างเงี้ยค่ะไม่ถือว่าไม่เยอะค่ะค่ะส่วนใหญ่ที่กลับมาเป็นซ้ำเพราะอะไรคะมันก็อาจจะมีจากหลายปัจจัยนะคะเพราะว่าโดยในทางทฤษฎีเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดจริงๆนะคะแต่ว่าคิดว่าการพักผ่อนความเครียดก็มีผลนะคะคือบางคนอย่างที่บอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นภาวะแฝงคือร่างกายเราอาจจะมีเราอาจจะไม่ได้ไปติดเชื้อไวรัสมาใหม่แต่ว่าร่างกายเราอาจจะมีไวรัสที่แฝงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่มาวันนึงเรามีภูมิต้านทานที่ลดลงบางทีเชื้อไวรัสตัวเนี้ยอาจจะแบบคุกคามเราขึ้นมาก็เลยแล้วถ้าไปโชคร้ายไปแบบคุกคามแถวบริเวณเส้นประสาทตรงกกหูอย่างเงี้ยค่ะที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้าเนี่ยก็จะทำให้เป็นเบลคอซี่อย่างเงี้ยค่ะค่ะมีท่านนึงถามว่ากระตุ้นไฟฟ้าหน้าเจ็บไหมครับอาจจะรู้สึกมันหนึบๆหน่อยอะค่ะเหมือนแบบไม่เชิงกับว่าเจ็บนะคะเพราะว่าคือแต่ว่าจะรู้สึกเยอะหน่อยเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าเราเนี่ยค่อนข้างจะบางแล้วก็เล็กเงี้ยค่ะ
แล้วก็ถัดจากกล้ามเนื้อเราก็จะเป็นพวกกระดูกเพราะฉะนั้นอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบมันหนึบๆตุ๊บๆนิดนึงค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วนักกายภาพเขาจะเปิดตามการขยับของกล้ามเนื้อพอเห็นว่ากล้ามเนื้อมีแอคชั่นก็คือเปิดแค่เท่านั้นไม่ได้เปิดแรงจะรู้สึกเจ็บค่ะค่ะดูเหมือนว่าคุณกิตติพรจะพูดบ่อยเรื่องของคนที่แบบว่าร่างกายจะมีไวรัสแฝงอยู่แล้วแล้วพอพักผ่อนน้อยหรือเครียดก็จะมีอาการแสดงว่าพักผ่อนก็น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันนะการพักผ่อนมีน้องที่จีบอกว่าถ้าพักผ่อนน้อยมีโอกาสเป็นโรคนี้มากแค่ไหนยังไงคะถ้าพักผ่อนน้อยคือเราไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้ชัดเจนนะคะว่าค่ะคือวันดีคืนร้ายเราอาจจะเป็นแต่บางคนร่างกายเขาแข็งแรงอาจจะไม่เป็นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่ว่าคือถ้าให้ตอบแบบชัดเจนนี่ค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าโดยตัวโรคเองก็โดยทั่วไปเขาก็ยังสรุปกันไม่ได้อย่างชัดเจนนะคะว่าแบบมีโอกาสเป็นมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่มาวันนึงเราตื่นขึ้นมาเราอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างนี้เป็นกรรมพันธุ์ไหมถ้าเกิดว่าคนใกล้ตัวมีใครเป็นเรามีโอกาสเป็นไหมไม่มีค่ะไม่มีโอกาสค่ะมันไม่ได้ไม่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์เลยใช่ค่ะไม่เกี่ยวค่ะสมมติว่าเป็นแล้วอะไรนะคะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการเชื้ออย่างเดียวค่ะไม่มีเกี่ยวกับพันธุกรรมค่ะมีเกี่ยวกับการติดเชื้ออย่างเดียวไม่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์แล้วไม่ใช่โรคติดต่อไม่ใช่โรคติดต่อค่ะค่ะสมมติว่าเป็นแล้วเวลาไปหาคุณหมอจะทำอะไรยังไงบ้างวิธีการรักษาเขาใช้เวลานานไหมกว่าจะหายเป็นปกติทำอะไรบ้างก็จะคุณหมอก็จะให้ยาสเตียรอยก่อนนะคะประมาณ 7-10 วันหรือมากกว่านั้นแล้วแต่คุณหมอเป็นคนพิจารณานะคะแล้วก็ในระหว่างนั้นคุณหมออาจจะส่งปรึกษานักกายภาพบำบัดเลยหรือคุณหมอบางท่านก็อาจจะให้ลองทานยาดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าอาการอักเสบเริ่มลดลงอาจจะเริ่มทำกายภาพบำบัดเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะส่วนการทำกายภาพบำบัดก็ระยะเวลาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาการด้วยค่ะบางรายอาจจะแค่2-3 สัปดาห์ดีขึ้นก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติหรือบางรายยังรู้สึกว่ากล้ามเนื้อใบหน้ายังอ่อนแรงอยู่ก็ทำกายภาพบำบัดต่อไปจะเริ่มรู้สึกว่าแบบมั่นใจมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการฝึกบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าด้วยตัวเองที่บ้านทุกวันค่ะก็จะช่วยให้ฟื้นตัวได้ดีขึ้นค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นเลยการบริหารกล้ามเนื้อหน้ามีส่วนช่วยไหมเหมือนเราออกกำลังกายใบหน้าเนี่ยมีส่วนช่วยได้ไหมคะไม่เคยเป็นนะก็จริงๆก็ได้นะคะก็เหมือนแบบทำให้กล้ามเนื้อหน้าเราเฟิร์มประมาณนั้นนะคะก็ยักคิ้วหลับตาเหมือนทำตามฟังก์ชันเหมือนที่แบบว่าเหมือนบางคนก็จะแบบทำพวกโยคะหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้กล้ามให้หน้าเราเหมือนแบบเฟิร์มตึงเหมือนแบบกล้ามเหมือนหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันค่ะก็แต่ว่ามันก็ไม่ถือว่าเป็นการป้องกันนะคะถึงเป็นการออกกำลังกายมากกว่าค่ะโอ้ส่วนใหญ่เวลาเราออกกำลังกายเรามักจะไม่ค่อยนึกถึงใบหน้าเรามักจะไม่ค่อยนึกถึงกล้ามเนื้อบนใบหน้าเรามักจะออกทั้งตัวแต่เราลืมใบหน้าไปเนี่ยนะคะคุณสวรรค์เนี่ยสงสัยเหมือนนิตยาเลยว่ามันมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าไหมว่าจะเป็นโรคนี้สัญญาณเตือนล่วงหน้าอาจจะมีแบบปวดหัวหรือปวดกกหูนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีแบบหูได้ยินเสียงแบบดังมากขึ้นนะคะเซนซิทีฟอย่างเงี้ยค่ะก็มีได้เหมือนกันค่ะคือจะมีเริ่มจากข้อก่อนมันจะส่งผลต่อการพูดของเราไหมคะบางคนอย่างบอกว่าพอมีอาการโรคนี้แล้วเนี่ยมันจะแบบว่าพูดไม่ถนัดไหมหรือยังไงเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้ามันไม่เท่ากันอย่างปากของมันก็ขยับได้ไม่เท่ากันสองข้างเนี้ยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วด้วยตัวของฟังก์ชันของกล้ามเนื้อหน้านะคะจะเป็นหลักๆเป็นเรื่องของการแสดงสีหน้าแต่ถ้าพูดถึงการพูดถ้าพูดไม่ชัดจะเป็นปัญหาของลิ้นการขยับลิ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพบว่าพูดไม่ชัดแต่ว่าบางทีการขยับที่การออกเสียงแบบเปล่งเสียงบางอันอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ไม่เยอะค่ะไม่เยอะเหมือนโรคอื่นๆพวกแบบอัมพาตครึ่งซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างงั้นระหว่างโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกกับอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพฤกษ์เนี่ยครึ่งซีกมันต่างกันยังไงคะค่ะต่างกันด้วยสาเหตุนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเกริ่นในเรื่องของ
กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกก่อนนะคะกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเนี่ยเป็นความผิดปกติของเส้นประสาทที่สมองคู่ที่7นะคะซึ่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้าเนาะแล้วก็ทำหน้าที่ในการส่งการรับรสของลิ้นด้วยนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเส้นประสาทเรามีอาการอักเสบใบหน้าเราจะอ่อนแรงไปครึ่งซีกเลยตั้งแต่หน้าผากตาจมูกแก้มปากซีกหนึ่งเลยนะคะค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการเหมือนชาหน้าด้วยนะคะหรือรับรสแล้วไม่เหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอัมพาตครึ่งซีกนะคะหรือเรียกว่าสโตรกถ้าเป็นอัมพาตครึ่งซีกเนี่ยจะเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองค่ะจะต่างกันตรงที่ว่าโรคหลอดเลือดสมองจะเกิดจากการตีบหรือแตกของเส้นเลือดในสมองใช่ไหมคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าสมมติเส้นเลือดในสมองตีบข้างขวาส่วนที่อ่อนแรงจะเป็นซีกซ้ายนะคะแต่จริงอยู่ว่าคนที่มีกล้ามเนื้อคนที่มีโรคอัมพาตครึ่งซีกเนี่ยเขาจะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหน้าด้วยแต่เราจะแยกจากกันตรงที่ว่าถ้าเป็นโรคอัมพาตครึ่งซีกอะค่ะเขาจะเป็นแค่ครึ่งล่างคือตาที่มาค่ะที่จะขยับได้น้อยแต่ว่าตากับคิ้วโดยทั่วไปแล้วอะค่ะเขายังใช้งานยังขยับได้เหมือนเดิมนอกจากนั้นเนี่ยโรคอัมพาตครึ่งซีกอะค่ะเขาจะมีอาการอ่อนแรงของแขนขาซีกนั้นร่วมด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องการพูดเดินเซอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต่างกันโดยก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่เหมือนกันค่ะค่ะอ๋อแต่ถ้าเป็นอันนี้นี่คือเฉพาะหน้าอย่างเดียวเลยแล้วเป็นทั้งหน้าเลยซีกหนึ่งใช่ค่ะทั้งหน้าซีกหนึ่งถ้าเป็นอัมพาตถ้าเป็นกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกจะเป็นครึ่งหน้าเลยค่ะแต่ถ้าเป็นอัมพฤกษ์หรือว่าอ่อนแรงกล้ามหรือว่าอ่อนแรงครึ่งซีกเนาะโรคอัมพฤกษ์นะคะก็จะเป็นแค่ครึ่งล่างครึ่งล่างแล้วก็ที่ตัวค่ะแล้วก็ที่ตัวแล้วก็มีปัญหาเรื่องการพูดการทรงตัวค่ะก็ต่างกันชัดเจนเรามีวิธีคุณกิตติพรมีคำแนะนำไหมคะว่าเราจะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคนี้ได้ยังไงโดยทั่วไปเอาแบบเป็นแบบกว้างๆแล้วกันนะคะก็คือพยายามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็พยายามไม่เครียดหาวิธีผ่อนคลายความเครียดนะคะก็น่าจะทำให้เรามีมีภูมิต้านทานที่ดีแล้วก็พอสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงอะค่ะต่อให้มีไวรัสแฝงอยู่เราก็สู้ได้ค่ะอาหารการกินอะไรเกี่ยวไหมคะที่ทำให้ห่างไกลโรคนี้ไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าอาหารการกินจะมีผลในเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายค่ะค่ะถ้าอยากจะปรึกษาเรื่องนี้โรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกไปปรึกษาที่ไหนคะหรือถ้าจะไปเจอนักกายภาพบำบัดอย่างของคุณกฤตพรเนี่ยต้องไปที่ไหนยังไงของโรงพยาบาลศูนย์ไหนคะค่ะโดยทั่วไปสมมุติถ้ามีอาการมาเฉียบพลันเลยนะคะแนะนำให้พบคุณหมอก่อนเพราะว่าการทานยาก็ค่อนข้างสำคัญนะคะคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาอีกทีนึงอย่างที่แจ้งไว้นะคะก็มาพบคุณหมอที่แผนกระบบประสาทนะคะและสมองหรือว่าคุณหมอหูคอจมูกก็ได้นะคะในคือบางโรงพยาบาลเนี่ยจะมีแล้วแต่ว่าคุณหมอท่านไหนจะดูแลซึ่งคุณหมอระบบประสาทกับคุณหมอระบบหูคอจมูกเนี่ยสามารถดูแลผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของการทำกายภาพบำบัดเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาอีกทีนึงว่าให้เริ่มทำกายภาพบำบัดเลยไหมหรือว่าลองทานยาดูก่อนอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วถ้าทำกายภาพศูนย์เราเปิดกี่โมงยังไงคะของที่โรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะแผนกกายภาพบำบัดจะอยู่ที่ชั้น1นะคะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นค่ะสามารถเข้ามาปรึกษาหรือติดต่อได้ค่ะค่ะคุณสวัสดิ์อาจจะเพิ่งมาเปิดมาเจอก็เลยถามว่าความเครียดเป็นปัจจัยอย่างนึงเลยใช่ไหมคะของโรคนี้ก็มีผลค่ะความเครียดอาจจะทำให้เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพออย่างนี้ค่ะพอการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอบางทีภูมิคุ้มกันหรือว่าความต้านทานต่อเชื้อโรคต่างๆของเราอาจจะลดลงก็อาจจะมีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เป็นได้ค่ะค่ะแต่จริงๆแล้วสาเหตุหลักอย่างที่คุณกิตติพรบอกจริงๆมันมาจากเชื้อไวรัสเนาะที่มันอยู่อาจจะแฝงอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วนะคะหรือว่าเราไปรับมาแล้วก็ทำให้เกิดโรคนี้นั่นเองนะคะมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ที่คุณกิตติพรบอกส่วนใหญ่จะเจอกันในช่วงนี้นะคะจะแนะนำยังไง
ก็คือในคนทั่วไปนะคะคือถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายเราให้แข็งแรงนะคะไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเนาะหรือในบางคนที่มีอาการเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะคะโดยทั่วไปแล้วเรารักษาได้แล้วก็หายได้นะคะแล้วก็ว่าเริ่มมีอาการหรือรู้สึกไม่สบายใจให้รีบมาพบคุณหมอมาปรึกษาให้เร็วที่สุดค่ะค่ะแต่เวลาเป็นแล้วมันเป็นนานเหลือเกินคุณกิตติพรมันมีทางทำให้หายเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมคะกว่านั้นอะไรที่จะช่วยให้หายเร็วอะไรที่จะช่วยให้หายเร็วถ้าเป็นแล้วทานยาอย่างสม่ำเสมอนะคะฝึกบริหารกล้ามเนื้อตามที่นักกายภาพบำบัดแนะนำอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็พยายามไม่ถอดอย่าเพิ่งถอดใจนะคะต้องเข้มแข็งค่ะยังไงก็หายแน่นอนค่ะถ้าอยากหายเร็วก็ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดทั้งเรื่องของการทานยาแล้วก็ฝึกบริหารกล้ามเนื้อนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณกฤตพรเติมจิตวานิชนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะหมดเวลาของนิยาทอล์กวันนี้แล้วย้ำเน้นกันนะคะว่าหายได้แต่เราก็จะต้องป้องกันโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกหมดเวลาของนิยาท้องนิยาและคุณกฤตพรลาผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ